คณะกรรมการได้มีการลงมติแบบเปิดเผยเช่นเดียวกับทุกครั้งที่มีการลงมติผลการลงมติคือศาลพาราคอร์ดยกเลิกการใช้ภายในวันที่1ธันวาคม2562จำนวน20คนยกเลิกการใช้ในวันที่1ธันวาคม2564จำนวน1คนจำกัดการใช้จำนวน5คน2ศาลไกรโฟเสดยกเลิกการใช้จำนวน19คนจำกัดการใช้จำนวน7คน3ศาลคอไฟริฟอร์ดยกเลิกการใช้จำนวน22คนจำกัดการใช้จำนวน4คนมติที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ปรับวัตถุอันตรายพาราคอร์ดคอไฟริฟอร์ดและไกลโฟเสตที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรจากวัตถุอันตรายชนิดที่3ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2562โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรไปดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงว่าด้วยบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นแล้วเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการประชุมครั้งต่อไปทั้งนี้ขอให้กรมวิชาการเกษตรไปพิจารณาระยะเวลาความเหมาะสมในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากประกาศมีผลบังคับใช้โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องเช่นเกษตรกรร้านจำหน่ายเป็นต้นโดยที่ประชุมมีมติให้รับรองการประชุมในการประชุมครับพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดถึงอาจจะไม่ได้ใช้เคมีทั้งหมดใน3ตัวนี้แต่เคมีในภาคการเกษตรมี 2-300 ตัวเนี่ยเขายังใช้กันเป็นเรื่องปกตินะเขาอยู่กันได้ทั้งๆที่เขาประสบกับเคมีด้วยตัวเองแล้วก็บริโภคสารอาหารต่างๆที่มาจากพี่น้องเกษตรกรด้วยกันทำไมเขาอยู่ได้เขาไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่อ้างว่าพี่น้องผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบความไม่ปลอดภัยเนี่ยเราก็บริโภคด้วยแล้วถามจริงๆว่าจากที่กระแสที่บอกว่าจะแบนตัวนี้แล้วเอาตัวนี้มาแทนเนี่ยถามจริงๆผู้บริโภคได้อะไรไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะคุณเอายาตัวใหม่มาใช้ปริมาณมากกว่าเก่ามีพิษมากกว่าเก่าด้วยนะครับเกษตรกรก็ยังต้องใช้ยาและต้องจ่ายเงินให้กับคุณกลุ่มใหม่ด้วยมันปล้นไงชัดๆครับนี่แหละปล้นแบบคนเมืองนะครับปล้นแบบนักธุรกิจปล้นไม่ได้ปล้นแบบเสือสางนะครับก็สู้ครับพี่น้องเกษตรกรสู้ครับ